สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเดี๋ยวหาเพลงสักเพลงหนึ่งเปิดนาฬิกาสักเพลงหนึ่งแหมเจอพอดีเลยสวัสดียามเช้าพบกันอีกแล้วก็คุยกันสบายๆนะครับตอนเช้าก็อยากจะร้องก็แช่พ่อมึงเซแช่พ่อมึงเซ แล้วอีกเพลงอะไรเดี๋ยวไปดูก็รอเพื่อนๆ เราแป๊บหนึ่งใช่ทหารเราถังปืนกลแล้วบอกมาได้จันไรหญิงหมดประชาชนได้บาปหนาบ่หูคุ้นคนแต่ขี้บนหลังคาก็สัญญาณดีหรือเปล่าเอ่ยนะครับก็คุยกันไปก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยว ใครมาฟังทีหลังก็รีรันกันแล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับทั้งที่มาฟังหน้าซีบอกแล้วก็ฟังย้อนหลังนะครับฟังแบบรีรันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้นะครับฟังเสร็จก็ช่วยกดไลค์กดแชร์สักนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนะครับคนจัดรายการด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มาคุยกันธรรมดานะครับสาระเมื่อวานเนี่ยก็ต่อจากเมื่อวานที่คุยกันนะครับผมก็ไปคิดกันคิดต่อแล้วก็คิดต่อทุกวันนะครับคิดทุกวันว่าจะทำยังไงให้เมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยสักทีก่อนอื่นผมว่านะเมื่อวานคุยผมก็คุยว่าจริงๆแล้ววันนี้คนมันยังรักเจ้าคนมันยังรักไอ้ทหารเผด็จการยังมีอยู่เยอะเลยวันนี้ไปดู Facebook นะครับลุงตูท่านนายกมาทางนี้แหมโอ้โหชาวบ้าน
ผู้หญิงแม่บ้านน้องเด็กเข้ามากอดในประยุทธ์มากอดขอถ่ายรูปใหญ่เลยแบบตบมือกันมาแล้วท่านนายกอยากให้ท่านนายกเป็นต่อนะบ้านเมืองจะได้สงบอะไรก็ว่าไปไอ้จริงไม่จริงไม่รู้นะจะเป็นหน้าม้าหรือยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าคนที่อยู่สุขสบายแล้วไม่เดือดร้อนกับเผด็จการก็มีอยู่เยอะนะแล้วคนที่พร้อมที่จะเสแสร้งและทำแบบนี้ก็มีเยอะครับเพราะว่าบางทีครอบครัวของเขาอาจจะได้ผลประโยชน์จากเผด็จการอันนี้ไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าสังคมไทยเรายังเป็นแบบนี้หมายถึงสังคมไทยยังคงรักเจ้าสังคมไทยยังคงรักเผด็จการอยู่ซึ่งยังสื่อออกมาในรูปของการตอแหลหลอกลวงนะครับยังสื่อออกมาเพื่อบิดเบือนความเป็นจริงนะครับสื่อสารมวลชนก็เช่นกันนะวันนี้ถ้าคุณยังปิดบังนะความจริงของประชาชนสื่อไม่ได้เป็นสื่อที่ควรจะนำเสนอเรื่องราวความจริงครับสิ่งที่เผด็จการมันทำนะครับแต่กลับไปอวยเผด็จการบ้างนะครับก็มันก็ทำให้สังคมเมืองไทยเราเนี่ยตาสว่างช้าขึ้นนะแทนที่คนส่วนใหญ่เราจะมาช่วยกันสร้างนะครับสร้างพลังคือสร้างจิตใจให้กับสร้างสิ่งที่เรียกว่าการรังเกียจเผด็จการน่ะไม่รู้จะพูดแปลว่ายังไงคือต้องช่วยกันนะก็ปลูกฝังลูกหลานไว้เลยว่าเนี่ยไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันเป็นเผด็จการมาปล้นอำนาจของประชาชนนะครับคือรัฐบาลตอนนี้นะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานปลูกฝังกันไปเลยว่าการเลือกตั้งถ้ามันเป็นธรรมได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นคนดีที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเหมือนทักษิณเหมือนยิ่งลักษณ์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ชี้ไปเลยนะครับว่าถ้าได้คนแบบนี้มาบริหารประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้านะครับผลประโยชน์มันกลับมาสู่ประชาชนเงินภาษีที่เราเสียกันไปเนี่ยนะเขาก็มาสร้างรัฐสวัสดิการสร้างโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กินดีอยู่ดีต้องปลูกฝังกันแบบนี้ไปเลยนะครับนะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะถ้ายังทำหน้าที่สนับสนุนเผด็จการยังล้างสมองเด็กนะว่าจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะไอ้พระมหากษัตริย์นี่ไม่ต้องมีนะครับเวลาเราเป็นครูอาจารย์เนี่ยผมเชื่อว่าคนฟังรายการผมหรือว่าคนที่มีจิตใจรักประชาธิปไตยเป็นทำหน้าที่ครูเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยผมเชื่อว่าคงมีจิตสำนึกนะวันนี้ถ้าเกิดตาสว่างแล้วเนี่ยเราต้องมาช่วยกันครับปลูกฝังค่านิยมให้เด็กที่โรงเรียนนะครับนะให้รักความเท่าเทียมกันให้รู้จักประชาธิปไตยนะครับนะอย่าให้คนอื่นเขามาเอาเปรียบเรานะปลูกฝังค่านิยมเลยครับว่าต้องรังเกียจพวกเผด็จการต้องรังเกียจไอ้พวกที่เอาเปรียบนะไอ้พวกคนโกงคิดช่อโกงช่อฉนนะครับต้องปลูกจิตสำนึกไปเลยว่าคนพวกนี้เป็นคนที่น่ารังเกียจนะเป็นคนที่เอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนอื่นนะยกตัวอย่างเลยอย่างคสช.นี่นะเอาเปรียบประชาชนนะเอาเปรียบคนไทยทั้งประเทศคนที่เสียภาษีนะครับกอบโกยเอาผลประโยชน์เอาเงินภาษีของประชาชนในไปละเลงนะครับต้องปลูกฝังค่านิยมกันแบบนี้เลยเราต้องรังเกียจเผด็จการก็วันนี้ Facebook ก็ไปเจอคลิปเก่าๆของดารากปส.ที่เพื่อนๆเราเนี่ยนะคนเสื้อแดงเนี่ยเอามาโพสต์ลงนะครับมีคนหนึ่งเป็นรู้สึกว่าชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ละมันหุ่นล่ำๆหน่อยเป็นดาราเป็นนักร้องด้วยมั้ยเนี่ย
ก็เสแสร้งนะออกมาพูดเลยพูดหน้าด้านๆเลยว่าลุงตามหาบัวเนี่ยสุดยอดเกจิอาจารย์นะเป็นคนที่หาเงินมาใช้นี่ให้เราแต่ทำไมทักษิณถึงทำให้ประเทศไทยเป็นนี่แต่นี่มันความจริงหรือเปล่านะคนที่ใช้นี่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่หลวงตามหาบัวเลยนะไอ้เงินไอ้ทองที่เก็บมันอะนะไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนใครเป็นคนเอาไปนะคนที่ใช้นี่ให้ IMF อ่ะจริงๆไม่ใช่หลวงตามหาบัวเลยนะทักษิณชินวัตรครับนะบริหารประเทศแล้วนำเงินภาษีของประชาชนนำงำผลประกอบการนำรายได้ของประเทศเนี่ยมาใช้นี่บริหารเงินยังไงอ่ะให้โครงการ30บาทรักษาโรคมันตอบสนองประชาชนได้บริหารงานยังไงครับนะให้กองทุนหมู่บ้านละ100หมู่บ้านละล้านนึงนะบริหารงานยังไงครับทำให้หวยใต้ดินมาอยู่บนดินนะผลประโยชน์ที่มันแอบซ่อนไว้ในโอ้เสียดายแบตจะหมดเดี๋ยวนะครับนะแป๊บนึงต้องหาที่ชาร์จแบตละสักครู่นึงโอ้ยกำลังไลฟ์เสียดายเลยเดี๋ยวต้องอย่าให้มันขาดตอนนี่แหละครับผมว่าต้องจอดสักแป๊บหนึ่งในแป๊บหนึ่งสักทีก็มีอุปสรรคนี้หน่อยนะครับไม่เป็นไรครับก็ผมก็มี power bank อยู่สองก้อนเลยโอเคได้แล้วไปกันต่อเนี่ยครับถึงไหนแล้วคือไอ้พวกดาราสลิ่มพวกนี้นะครับถามว่าทำไมมันถึงออกมาช่วยกกปสมาเป่านกหวีดนะผมเชื่อว่าเนื่องด้วยผลประโยชน์นะแล้วก็อาจจะเป็นแกนบังคับหรือว่าจำใจหรือยังไงแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่มันเป็นการสร้างภาพหลอกลวงครับคนพวกนี้มีเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นดาราใช่ไหมมีคนติดตามเยอะมีคนฟังมีคนติดตามมีคนคอยเชื่อนะครับไอ้คนพวกนี้เวลาออกมาพูดอะไรคนบางกลุ่มก็จะเชื่อเช่นดารากปส.ออกมาบอกเออทักษิณกองทักษิณนี้รังเกียจทักษิณด่าทักษิณนะครับก็แน่นอนเลยนะครับแน่นอนเลยว่ามีคนไม่มากหรอกที่เชื่อแต่คนส่วนหนึ่งที่ติดตามพวกนี้ก็เชื่อนะครับซึ่งมันเป็นผลเสียต่อขบวนการประชาธิปไตยของพวกเรานะครับเราต้องสร้างจิตสำนึกปลูกฝังลูกเลยว่ารังเกียจพวกที่มันสนับสนุนเผด็จการอย่างเช่นพวกดาราเนี่ยดารานักร้องที่มันสนับสนุนเผด็จการต้องบอยคอตครับนะอย่าไปดูรายการมันนะอย่าไปสนับสนุนสินค้าหรือว่าอย่างเช่นพวกมีดาราบางคนเนี่ยชอบสร้างแบรนด์พวกของยาลดน้ำหนักอะไรบ้างใช่ไหมผลิตภัณฑ์เสริมสวยอะไรของมันน่ะอย่าไปซื้อครับบางคนเปิดฟิตเนสเปิดอะไรอย่าไปครับฟิตเนสร้านมันบอยขอได้หมดครับถ้าเรารู้อะไรถ้ามันเกี่ยวใครก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเผด็จการเราอย่าไปสนับสนุนมันครับนะเลิกเลยนะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะขายของในตลาดอ่ะถ้าเกิดมีพวกที่มันสนับสนุนเผด็จการเข้ามาหรือเป็นพวกข้าราชการโกงกินนั่นพวกนี้ไม่ต้องขายมันครับบอกเลยสร้างวัฒนธรรมรังเกียจเผด็จการรังเกียจคนโกงรังเกียจคนที่สนับสนุนเผด็จการครับอย่างน้องเชอแปงน้องเชอปางเนี่ยที่ไปโปรโมทให้ประยุทธ์อ่ะนะคือผิดไม่ผิดไม่รู้แต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดเพราะคุณไปสนับสนุนเผด็จการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยคุณสนับสนุนนะครับต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับเนี่ยไปทำอย่างนี้ได้ยังไงนะเนี่ยสนับสนุนเผด็จการคุณไม่รู้หรือว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันมาปล้นอำนาจของประชาชนมันมาปล้นประเทศนะ
คนที่สนับสนุนเผด็จการเนี่ยนะถึงคุณจะเป็นคนดีชีวิตประจำวันคุณเป็นคนดีแต่เมื่อสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกระทบแต่กับคนส่วนใหญ่เนี่ยนะอันนั้นมันก็ไม่เรียกว่าทำถูกนะเป็นการสนับสนุนเผด็จการซึ่งเราต้องช่วยกันสร้างวัฒนธรรมรังเกียจเผด็จการขึ้นนะสร้างจิตสำนึกมาเลยปลูกฝังให้ลูกหลานเลยว่าเนี่ยโตขึ้นมาอย่าไปโกงกินถ้าได้เป็นส.ส.ก็อย่าไปโกงกินนะเป็นดาราถ้าได้เป็นดาราก็อย่าไปสนับสนุนพวกเผด็จการแบบนี้นะฮะใช่ไหมถ้าเป็นนายร้อยเป็นนายพันได้เป็นทหารก็อย่าเอาทหารมายึดอำนาจเหมือนไอ้ลุงตู่ไอ้เหี้ยตู่นี่นะปลูกฝังลูกหลานเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มันทำลายประเทศชาตินะผมรู้ว่าหลายคนผู้ใหญ่บางคนเนี่ยก็ปล่อยปะละเลยไม่เนี่ยผมว่าเราต้องช่วยกันปลูกฝังเลยปลูกฝังเป็นจิตสำนึกเลยว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นรังเกียจคนโกงรังเกียจเผด็จการสอนประชาธิปไตยให้ลูกหลานให้รู้นะครับครูบาอาจารย์ที่อยู่บ้านที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยช่วยกันครับสอนเด็กนะจะสอนทางตรงทางอ้อมผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยครูทุกคนมีจิตวิทยาในการสอนนะจะมีวิธีสอนแบบไหนนะอาจจะเอาไอ้ข้อมูลทางวิชาการแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะสอนวิชาไปด้วยสอนหนังสือไปด้วยแล้วก็สอดแทรกวิชาประชาธิปไตยเข้าไปด้วยนะสอดแทรกจิตสำนึกของการรังเกียจเผด็จการเข้าไปด้วยนะสอนการเมืองเข้าไปด้วยนะสอดแทรกเข้าไปนะปลูกฝังให้คนไทยรังเกียจเผด็จการต้องสร้างพลังนะครับค่อยๆสร้างไปนะอย่าไปสอนให้คนมันรักลุงตู่อย่าไปสอนให้มันคนมันรักเจ้าอย่าไปสอนให้ลูกหลานเรารักเจ้าไม่ได้เจ้าเป็นคนเหมือนพวกเราเนี่ยแหละมีรักโลกกดหลงนะครับระบอบกษัตริย์เป็นระบอบที่กดขี่ข่มเหงและเอาเปรียบประชาชนอย่างพวกเรานะพวกเราเสียภาษีนะครับซื้อของเนี่ยเสียภาษีแวด 7% นะเนี่ยวันนึงเนี่ยมีคนเคยคำนวณเคยคิดไหมว่าวันนี้เราจ่ายเงินเท่าไหร่เราใช้ไฟกี่บาทเราเสียค่าภาษีจากไฟฟ้านี่กี่บาทนะเราเสียค่าน้ำเท่าไหร่แล้วเราต้องเสียภาษีค่าน้ำอีกเท่าไหร่ทุกอย่างมันเป็นภาษีหมดเลยมันเป็นแวดหมดเลยเราไปซื้อดินสอปากกายาสีฟันสมุดปากกาลูกหลานเราเสียเงินหมดนะพวกค้าแม่ค้าที่ขายของขายอาหารนะทุกคนก็ต้องไปซื้อของมาแล้วก็อยู่ได้เพราะอะไรมันอยู่ได้เพราะเงินแวดนี่แหละมันเก็บภาษีวันนี้เราไม่รู้เลยว่ามันเก็บ 7% จริงหรือเปล่ามันอาจจะไปเก็บกับเจ้าของบริษัทใหญ่ๆกับไอเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะเก็บเยอะกว่านั้นนะแต่มันอ้างว่าเจ็บแค่ 7% แล้วมันบอกให้นะเจ้าของบริษัทนะเพิ่มไปเลยเพิ่มในราคาสินค้านะครับวันนี้ราคาสินค้าในเมืองไทยเนี่ยมันแพงไปกว่าปกติเยอะมากไข่ไก่ฟองเท่าไหร่นะครับน้ำมันจริงๆแล้วประเทศไทยเราผลิตน้ำมันได้ทำไมเราต้องใช้น้ำมันดึงรับทุกกรรมได้รับผลกระทบจากเผด็จการมากมายนะครับผมเชื่อว่านะไม่ต้องมาฟังรายการผมหลายคนก็ตาสว่างได้ครับนะรู้ว่าวันนี้ประเทศไทยเป็นเผด็จการนะออกมาชุมนุมกันก็โดนจับนะใส่แม้แต่ใส่เสื้อดำก็ยังโดนจับนี่สังคมเมืองไทยตั้งคำถามครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยจริงๆแล้วกระแสเสื้อดำเราเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เลยว่าทำไมครับประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นแค่เราใส่เสื้อดำแล้วมีสัญลักษณ์อะไรไม่รู้แดงขาวอะไรพวกนี้เรากลายเป็นพวกเบี่ยงแยกดินแดนไปเลยโดยปริยายเราโดนจับฮะโดนจับต้องประกัน 200,000 บาทคุณคิดดูนะแล้วชาวบ้านเนี่ยจะมีเงินไปประกันเหรอ 200,000 บาทสังคมนี้มันจะอยู่กันได้ยังไงครับเราต้องสร้างวัฒนธรรมเกียรติชังพวกเผด็จการพวกคสช.นี่ขึ้นมานะ
พื่อสร้างพลังของฝ่ายประชาธิปไตยนะเพื่อวันหนึ่งเราจะลุกขึ้นมาแล้วเรียกร้องเอาผลประโยชน์และสิ่งที่พวกเราคือควรจะได้นะประเทศนี้มันเป็นของใครมันเป็นของเราทุกคนคนไทยแล้วทำไมเราคนไทยทุกคนเราถึงปล่อยปะละเลยให้ไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดเรายอมวันนี้หลายคนยอมทุกคนยอมเรายอมอยู่ใต้อำนาจของเผด็จการนะใส่เสื้อดำโดนจับต้องมีคนออกมาโวยวายออกมีคนมาเรียกร้องความเป็นธรรมกันบ้างนะเฮ้ยใส่เสื้อดำมันผิดอะไรวะทำไมโดนจับประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นมีคนออกมาเรียกร้องไหมครับผมเชื่อว่าทุกสถานการณ์เราวันนี้ผมเชื่อเลยทุกสถานการณ์เราต้องสร้างพลังกระแสสังคมเนี่ยขึ้นมาเหมือนตอนที่มันห้ามนั่งรถหลังกระบะนะให้ห้ามคนนั่งรถหลังกระบะนะนั่นคือกระแสสังคมไม่ยอมรับนะอย่างเช่นไอ้มันจะจับไอ้อะไรนะไอ้ลืมบัตรใบขับขี่ไปเนี่ยแล้วแซงแสสังคมครับไม่ใช่ว่าผมจะคิดว่าทำไมบางคนไทยเราไม่ทำผมมารณรงค์มาพูดให้ฟังว่าเราควรจะทำแบบนี้นะลองเอาไปคิดกันครับมันจริงหรือเปล่าถ้าคนไทยทุกคนออกลุกขึ้นมาต่อต้านนะครับคือไม่ต้องลุกมาเดินขบวนน่ะเรามีวิธีที่จะต่อต้านหรือบอกให้มันรู้ว่าพวกเราไม่เอาพวกมันไม่เอาเผด็จการพวกเรารังเกียจเผด็จการนะใช้สื่อของเรามีสื่อเรามีมือถือครับนะวันนี้เรามีมือถือเรามี Facebook เรามี Instagram เรามีนะครับ Twitter ใช้มันเข้าไปครับโพสต์ไปเลยว่าเนี่ยวันนี้เมืองไทยอยู่กันยากแล้วนะใส่เสื้อดำก็โดนจับโพสต์กันไปเลยครับนะสังคมไทยอยู่กันยากแล้วนะใส่เสื้อดำโดนจับแถมต้องปรับ 200,000 อยู่กันไม่ได้แล้วครับนะจะทนอยู่กับเผด็จการแบบนี้ได้ไงคือถ้าเราโพสต์ว่าใส่เสื้อดำแล้วโดนจับเนี่ยมันผิดอีกเนี่ยนะต้องประกาศให้โลกมันรู้เลยว่าวันนี้เมืองไทยมันเป็นเผด็จการ 100% ครับคนไทยเราอยู่กับเผด็จการต่อไปไม่ได้แล้วต้องมารวมพลังกันโค่นล้มเผด็จการได้แล้วครับนะจะช้าเร็วเมื่อไหร่นะครับผมเชื่อว่าคนไทยเรากำลังรอนอยู่รอกระแสรอการจุดกระแสรอพลังของประชาชนเนี่ยรวมตัวกันนะออกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะวันก่อนก็ได้ฟังพี่กบอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็พูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยจะช้าจะเร็วมันก็เหมือนภูเขาไฟฟูจิเขาบอกนะเหมือนลาวาที่มันรอวันคลุระเบิดขึ้นมานะครับวันนี้สังคมไทยมันกดดันมากนะมันอัดแน่นด้วยความกดดันความเครียดแค้นความรังเกียจเผด็จการซึ่งไม่สามารถจะอธิบายไม่สามารถจะแสดงออกอะไรได้เลยนะอยู่กับเผด็จการนานๆเนี่ยนะครับคนที่มันกลัวเนี่ยมันก็จะเกิดความกล้าขึ้นครับสักวันมันไม่มีใครยอมให้คนเนี่ยคนอื่นเนี่ยมากดขี่ข่มเหงได้ตลอดรอดฝั่งหรอกนะจากนะมีกิจการขายกาแฟหรือทำธุรกิจอะไรดีๆอยู่เนี่ยนะวันนี้ต้องปิดตัวลงต้องเจ๊งบางคนต้องขายบ้านขายรถนะเพื่อพยุงความเป็นอยู่นะเจ็บป่วยมาก็ต้องขายที่ขายนั้นรักษาตัวเองมันสังคมนี้มันอยู่กันยากแล้วนะผมว่าเราต้องช่วยกันสร้างกระแสสังคมนะกระแสสังคมที่รังเกียจเผด็จการกระแสสังคมที่ต่อต้านเผด็จการกระแสสังคมที่นะต่อต้านและรังเกียจไอ้คนที่มันสนับสนุนเผด็จการนะครับอย่าไปซื้อหรืออย่าไปสนับสนุนมันเวลามันมาซื้อของเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่าไปขายของให้มันบอกไปเลยนะฉันไม่ขายของให้ไอ้พวกสนับสนุนเผด็จการฉันวันนี้ฉันเก็บของแล้วฉันปิดร้านฉันไม่ขายทำไมไม่ขายอ่ะไม่ขายทำไมไม่ขายก็ไม่อยากขายของให้ไอ้พวกสนับสนุนเผด็จการบอกมันไปเลย
นะต่อกลับไปเลยต้องสร้างพลังนะครับของประชาชนรวมตัวกันให้ได้นะครับจะรวมตัวในรูปแบบไหนอ่ะคือเราไม่ต้องมารวมตัวกันในกลุ่มไลน์อย่างนั้นได้เรารวมตัวกันในชุมชนเราอาจจะตั้งกลุ่มเล็กๆขึ้นมา 2-3 กลุ่มครับแล้วคุยกันคนที่สนใจการเมืองจริงๆคนที่สปีชีส์เหมือนพวกเราเข้าใจเรารวมตัวกันนัดแนะกันคุยกันแล้วจะจัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาก็ได้เล็กน้อยๆนะครับคนที่สนใจการเมืองนะครับหรือคนที่มาฟังรายการคนตาสว่างก็นำคลิปนำอะไรไปเผยแพร่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกถ้าเราทำกันแบบนี้นะครับเราไม่ต้องมารวมตัวกันไปขบวนการกันใหญ่ๆการรวมตัวกันใหญ่ๆเนี่ยมันเถอะทะและเวลาโดนจับโดนอะไรมาเนี่ยมันรู้กันหมดแต่ถ้าเรารวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆในชุมชนคนที่เรารู้จักกันเนี่ยผมเชื่อไม่มีทางที่เผด็จการมันจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราทำอะไรกันอยู่นะวันนี้สิ่งที่เราได้เปรียบก็คือวันนี้เผด็จการไม่รู้หรอกว่าประชาชนมีกี่คนวันนี้ที่คิดจะล้มล้างพวกมันมีกี่คนที่คิดจะโค่นล้มพวกมันผมคิดว่าไม่ใช่มี 1,000-2,000 หรือมี 4-500 เท่าที่คนมาฟังรายการผมหรอกมีเยอะกว่านั้นคนที่เขาไม่มีเวลามาฟังรายการคนที่เขาไม่ได้สนใจรายการพวกนี้แต่เขารู้เรื่องการเมืองหมดมีครับมีเยอะแยะเราทำอะไรได้เนี่ยช่วยกันทำครับนะอย่ามัวแต่ไปคนนี้มันไม่ดีคนช่วยกันใครทำไม่ได้ทำนะครับนะช่วยกันคนละไม้ละมือครับเป็นครูบาอาจารย์ก็ช่วยปลูกจิตสำนึกให้เด็กนะได้รู้ว่าพิษภัยของเผด็จการที่มันกำลังทำลายชาติบ้านเมืองของเราพิษภัยของพวกดาราหรือพวกส.ส.หรือพวกประชาชนที่มันสนับสนุนเผด็จการมันคืออะไรยิ่งมีคนสนับสนุนเผด็จการมากยิ่งขึ้นเผด็จการมันก็อยู่ได้ยาวขึ้นนะครับและอีกอันนึงถ้ามีไทยเฉยมากขึ้นนะครับการที่เผด็จการเนี่ยมันจะอยู่มันจะชีวิตสั้นเนี่ยมันก็ชีวิตจะยาวขึ้นเพราะว่าคนไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆปล่อยให้เผด็จการมันทำลายเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะล้มได้อะเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นประชาธิปไตยได้สักทีโอ้มากันเยอะแล้วสวัสดีนะครับหน้าสีบอกทุกคนหน่อยเดี๋ยวขออ่านนิดนึงแทนความรักจริงใจสวัสดีครับดัชชื่ออ่านยากเหลือเกินครูยุคนี้บางคนทำตัวไม่น่าเป็นครูทำตัวเลวโอ้ก็นะจัดเอาไปคุณเข้าซอยผมกำลังฟังอยู่ครับโอ้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากพวกดาราก็หวนโหนระบอบนะโหนกษัตริย์โหนไอตู่ไอเลนะกลัวมีจะแดกก็ใช่สิก็เห็นแก่ตัวใช่ไหมไปดูไม่เคยดูคนอื่นเขาเลยคนอื่นน่ะคือคนที่อยู่รอบตัวเราบางคนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของแถวข้างทางอ่ะนะแถวฟุตบาทเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีงานทำตกงานกันหมดเลยครับนะข้าวผัดกะเพราจาน50 บาท50 บาทนี่ต้องบ้านนอกนะแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยขั้นต่ำมันก็70-80แล้วนะไม่ได้แล้วของแพงหมดเลยใช่ครับสังคมไทยคงอยู่ยากถ้าไม่ช่วยกันสร้างประชาธิปไตยเนี่ยครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นการทำลายเผด็จการนะครับการที่เรารังเกียจเผด็จการสร้างจิตสำนึกให้เพื่อนๆให้คนไทยเนี่ยรังเกียจเผด็จการนี่คือการทำลายเผด็จการนะครับถึงมันจะทำลายได้นิดหน่อยๆเนี่ยเราก็ต้องทำครับไม่ใช่ว่าอยากจะได้เงินเขาให้เงินมา1,000ไปออกสนับสนุนลุงตู่ซะหน่อยนะยังไงก็เอานี่นะคือเอาก็ได้แต่ว่าไม่ต้องไปหรือไปหรือไม่ต้องไปเลยครับเพราะว่า1,000เนี่ยเงินมันได้ก็จริงแต่เราไปสนับเราไปอวยไอ้เหี้ยพวกเนี้ย
แทนที่มันไปแล้วมันไม่มีใครไปสนับสนุนมันเลยสักคนเนี่ยคุณคิดดูคนน้อยเหลือเกินไปสนับสนุนมันเนี่ยมันจะหน้าแหกแค่ไหนก็เนี่ยครับไปดูใน Facebook หลายคนยังโพสต์เลยยังรักลุงตู่ยังอยากให้ลุงตู่มาเงี้ยคือคนพวกนี้ไอ้คนที่มันยังสนับสนุนเนี่ยสังคมต้องประณามครับต้องสร้างจิตสำนึกรังเกียจเผด็จการเราเห็นใครไปอวยมันเนี่ยเราต้องประณามเราต้องรังเกียจมันนะเกลียดชังมันใครที่สนับสนุนเผด็จการไม่ใช่เราไปอยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยให้พวกนี้มาสร้างกระแสซึ่งมันผิดนะไอ้พวกนี้มันเหมือนกันมันดูถูกเพื่อนร่วมชาติมันคิดว่าคนไทยเนี่ยโง่หรือไงไอ้เหี้ยประยุทธ์มึงคิดว่าคนไทยโง่หรือไงถ้ามีเลือกตั้งตามเป็นแบบแฟร์มึงคิดหรือมึงถึงมึงให้เงินเนี่ยเขาก็ไม่เลือกมึงนะถึงมาให้โครงการ30บาทให้อะไรมาแจกเงินคนเนี่ยนะเงินประชารัฐเงินอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เลือกพวกมึงนะพวก300บาทต่อเดือน500บาทต่อเดือนเนี่ยนะได้ไปมันก็ไม่พอแดกนะแต่กลับกันถ้าได้รัฐบาลที่ดีมาบริหารประเทศนะรัฐบาลสนับสนุนให้เป็นเจ้าของกิจการสนับสนุนการศึกษาช่วยเหลือเรื่องของรัฐสวัสดิการการรักษาพยาบาลสนับสนุนผลผลิตทางเกษตรกรนะผลผลิตในทางเกษตรกรรมข้าวยางพาราราคาดีนะผลผลิตทางเนี่ยผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลก็ส่งขายต่างประเทศได้ราคาดีเศรษฐกิจดีความเป็นอยู่ค่าครองชีพมันสมูทมันเป็นไปได้นะทำงานแต่ละเดือนก็มีเงินเหลือเก็บนะไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกนะครับแถมไม่ต้องมาระวังว่ามากลัวว่าเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วจะเอาเงินที่ไหนมารักษาตัวนะเนี่ยวันนี้หลายคนที่มีอายุเยอะแล้วนะครับถ้าไม่รักษาสุขภาพนะป่วยมาทีนี่ลำบากเลยนะครับนะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะสนับสนุนนะให้ประชาชนของเขามีสุขภาพแข็งแรงนะเพื่ออะไรการมีสุขภาพแข็งแรงก็เพื่อที่จะได้ทำงานแล้วก็นะครับเมื่อแข็งแรงทำงานได้ก็มีเงินภาษีเข้าประเทศเศรษฐกิจดีมีคนจับจ่ายใช้สอยภาษีก็จะเข้าประเทศอีกนะสุขภาพแข็งแรงรัฐบาลก็นะครับเสียเงินในเรื่องของการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือยุกยาให้ประชาชนนะก็น้อยลงนี่มันเป็นวงจรครับมันเป็นวงจรนะครับถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าพัฒนาแน่นอนเพราะอะไรถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีเงินภาษีมันก็จะไหลเข้าประเทศเศรษฐกิจก็จะดีนะครับเงินที่จะนำมาบริหารประเทศก็จะมีเพิ่มขึ้นประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าแน่นอนนะครับประเทศไทยนี่เรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะครับอุ้ยได้เวลาเข้าซอยต้องไปทำงานแล้วเนี่ยครับนะก็ช่วยๆกันนะครับก็มีเรื่องจะคุยกันเล็กๆน้อยๆนะก็คิดว่านะครับคงจะมีประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับวันนี้ถ้าสังคมคนไทยเรายังไม่ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรักประชาธิปไตยรังเกียจพวกเผด็จการต่อต้านเผด็จการนะครับสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับรังเกียจคนที่สนับสนุนเผด็จการนะครับไม่ใช่ว่าเรารักประชาธิปไตยแต่เราไม่ได้รังเกียจเผด็จการมันขัดแย้งกันเราจะรักประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องรังเกียจเผด็จการด้วยอันนี้มันชัดเจนนะครับว่าถ้าเรารักประชาธิปไตยแต่เราอยู่ร่วมกับเผด็จการมันไม่ได้ครับ
มันอยู่ร่วมกันไม่ได้เผด็จการกับประชาธิปไตยมันขัดแย้งกันอย่างเช่นเราอยากเปลี่ยนแปลงประเทศเราอยากได้ประชาธิปไตยเราอยากได้ความเท่าเทียมกันแต่เราสนับสนุนพวกทุนผูกขาดให้มันมาทำลายชาติบ้านเมืองมันมากอบโกยมันเอาเปรียบประชาชนอย่างพวกเราเป็นทุนสามานทุนเอาเปรียบนะแย่งอาชีพชาวบ้านเห็นไหมผูกขาดการค้าซึ่งมันเป็นทุนที่เอาเปรียบพวกเราการที่เราบอกว่าเราอยากได้ความเท่าเทียมกันเราอยากได้ประชาธิปไตยความเสมอภาคเสรีภาพซึ่งมันขัดแย้งในตัวถ้าเราอวย CP อะไรพวกนี้มันก็ขัดแย้งในตัวว่าทำไมอ่ะอยากได้ประชาธิปไตยแต่สนับสนุนทุนผูกขาดทุนเอาเปรียบเนี่ยนะมันขัดแย้งกันในตัวไหมเนี่ยลองไปคิดดูถ้าใครคิดว่าทุนผูกขาดเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อขบวนการของต่อระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมไปคิดใหม่เลยไปคิดใหม่เลยนะคุณคิดดูการผูกขาดการค้าขายทางเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหดาชิดก็คือชื่อดาชิดโทษทีอ่านไม่ค่อยออกครับคือเนี่ยครับนะคือการผูกขาดเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยคือมันทำให้นะครับชาวบ้านเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่เราจะได้เป็นเจ้าของกิจการโอกาสที่เราจะนะครับผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือเครื่องดื่มเพื่อของมึนเมาอย่างเงี้ยอย่างผลิตเหล้าวายสาโทอะไรพวกนี้แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเนี่ยเพื่อสร้างรายได้เข้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ได้เพราะมีกฎหมายเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้พวกมันเห็นไหมมันทำให้คนส่วนใหญ่เสียผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์เนี่ยมันไปตกสู่พวกทุนผูกขาดซึ่งถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้ประชาธิปไตยแต่คุณมองข้ามทุนผูกขาดไปคุณบอกว่ามันไม่เป็นไรนะมันไม่เป็นไรไม่มีผลกระทบอะไรล้มเจ้าแล้วจบเลยอันนี้ความเข้าใจที่ผิดมากเลยนะครับหลายประเทศเขาล้มเจ้าไปแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะมันมีคนที่เห็นแก่ตัวนักการเมืองได้เข้าไปได้ทุนผูกขาดมันยื่นผลประโยชน์ยื่นเงินให้ยศใต้โต๊ะไอ้คนพวกนี้ก็พร้อมจะทำเพื่อกลุ่มพวกทุนผูกขาดพวกนี้นะถ้าคุณรักประชาธิปไตยคุณอยากได้ประชาธิปไตยนะการเอารัดเอาเปรียบกันมันไม่ใช่ประชาธิปไตยการเอาเปรียบคนอื่นมันหมายถึงความไม่มีเสรีภาพความไม่มีพลดอนภาพนะครับคุณเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยอย่างสนามหลวงเนี่ยนะคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าสำนักสาพันธรัฐเป็นอะไรก็ตามของคุณนะแล้วคุณก็ยัดเยียดข้อมูลที่มันผิดคุณก็ดูถูกคนฟังมากเลยนะดูถูกคนฟังมากนะยัดเยียดข้อมูลอะไรที่ผิดแทนที่จะเอาข้อมูลที่มันเป็นจริงมาช่วยสอนประชาธิปไตยแต่คุณไม่เคยสอนประชาธิปไตยใครไม่เห็นด้วยเราก็อย่าไปคบกับมันไปสูงสิงกับมันนี่คือการเป็นเผด็จการในตัวคนที่ชอบใช้อำนาจหรือคนที่ไม่เคยฟังความเห็นหรือไม่เคยรับฟังคนอื่นเนี่ยไม่มีทางที่จะเก่งขึ้นไปหรือไม่มีทางที่คุณจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เลยเหมือนกันครับครูบาอาจารย์เหมือนกันครูบาอาจารย์นะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นครูแล้วแล้วคุณไม่ต้องเรียนรู้อะไรแล้วคุณเก่งแล้วคุณเรียนจบหมดแล้วคุณคิดผิดแล้วครับนะครูก็ต้องเรียนตลอดเรียนเพิ่มเติมความรู้ตลอดเพราะว่าโลกวันนี้มันหมุนไปไกลนะครับเทคโนโลยีมันก็ไปไกลถ้าคุณไม่เรียนรู้นะครับสิ่งใหม่ๆนะคุณก็จะตามเด็กไม่ทันนะวันนี้เด็กประถมเนี่ยมัธยมเนี่ยเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นคอมพิวเตอร์บางคนเก่งกว่าผู้ใหญ่อีก
และการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าคุณไม่มีความรู้ใหม่ๆมาสอนเด็กเลยเนี่ยนะคุณจะเรียกไงคุณจะมั่นใจแล้วก็คุณจะภูมิใจในหน้าที่หน้าที่การงานคุณได้ยังไงนะครับความรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะไปหาครับสนามหลวงไปหาความรู้หน่อยนะสหพันธรัฐมันไม่ได้เป็นยาหอมหรือเป็นยาวิเศษมันไม่ได้ป้องกันการยึดอำนาจนะของระบอบรูปแบบในเมืองไทยได้หรอกนะมีเจ้าก็เป็นประชาธิปไตยได้แบบญี่ปุ่นอังกฤษไงแต่เจ้าเมืองไทยวันนี้มันเป็นเผด็จการนะเรามาต่อสู้เพื่อไม่ได้ประชาธิปไตยเราไม่ได้มาอยากมาผิดเข็นฆ่าเพื่อนร่วมชาติหรือมาเข็นฆ่าเจ้านะเจ้าอยู่ได้แต่เจ้าต้องอยู่อย่างไร้อำนาจนะแต่ถ้าเจ้าอยากมีอำนาจวันนั้นก็ต้องต่อสู้กับประชาชนนะครับถ้าเจ้ายังอยากจะกดขี่ข่มเหงประชาชนแบบนี้อยู่ต่อไปนะวันนั้นอาจจะไม่มีระบอบกษัตริย์หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยอีกเลยนะครับนะแต่ถ้าเจ้ายังอยากอยู่นะอยากเป็นกษัตริย์ก็ต้องเป็นกษัตริย์แบบญี่ปุ่นอังกฤษคือถึงวันที่ประชาชนเราลุกขึ้นมานะครับนะยึดเอาอำนาจที่คนจะเป็นของเรานะครับกลับคืนมาได้เมื่อไหร่นะเราเปลี่ยนระบอบได้สำเร็จเมื่อไหร่นะครับเจ้าไม่มีสิทธิ์จะเลือกแล้วนะครับคุณจะเลือกอย่างอยู่ได้สองอย่างคือคุณจะอยู่ในคุกนะหรือคุณจะอยู่อย่างไร้อำนาจได้สองอย่างครับนะแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยนะวันนั้นครับคุณหลายคนบอกถ้าปล่อยให้เจ้ามันอยู่ต่อเฮ้ยเดี๋ยวมันกลับมาเหมือน2475นะคือการที่เราเปลี่ยนระบอบเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแต่เจ้านะครับคือเราล้มพวกเผด็จการก็มีใครบ้างอ่ะมีพวกทุนผูกขาดมีทหารเลวมีนักการเมืองชั่วมีดาราสลิ่มที่เอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองมีพวกสนับสนุนเผด็จการซึ่งไอ้คนพวกนี้เราต้องจัดการให้หมดครับนะจัดการตามกฎหมายนะไม่ได้ไปเข่นฆ่าเขาใช่ไหมเอากฎหมายนี่แหละมาจัดการสนับสนุนเผด็จการเพื่อมาปล้นอำนาจประชาชนเหรอสนับสนุนเผด็จการให้มายิงหัวคนนราธิประสงค์99ศพเหรอมีความผิดไหมมีความผิดกฎหมายบอกว่ามีความผิดอะไรก็ตามนั้นนะครับนะทุนผูกขาดนะคุณสร้างผลเสียกับประเทศชาตินะครับตรวจสอบเลยผลิตภัณฑ์ของคุณมันมีสารพิษอะไรนะต้องปิดโรงงานต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับประชาชนเท่าไหร่ก็ว่าไปยึดทรัพย์อะไรตามนั้นครับตามกฎหมายเราไม่ได้มาใช้อำนาจเผด็จการเราใช้ความเป็นธรรมครับเรามาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะเราจะไม่ใช้ความเป็นเผด็จการเนี่ยเพื่อมาทำลายประชาธิปไตยที่กำลังสร้างอยู่นะครับตามกฎหมายหมดทุกอย่างนะครับวันที่เราได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยนะในตัวของละรูปแบบของระบอบประชาธิปไตยมันก็มีการถ่วงดุลอำนาจกันอยู่ศาลตุลาการเราไอ้พวกศาลเนี่ยเราจะทำให้เป็นศาลแบบลูกขุนหมดระบอบลูกขุนมีการถ่วงดุลอำนาจคนหนึ่งคนไม่สามารถจะกำหนดชีวิตของใครได้ใช่ไหมครับศาลฎีกาเป็นคนเดียวเนี่ยตัดสินมาปุ๊บเอาผิดนะผิดเลยอันนี้ไม่ได้ครับต้องมีระบบลูกขุนไว้ถ่วงดุลไว้ตรวจสอบนะนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีฝ่ายค้านมีสภาสูงสภาล่างนะครับเลือกตั้งกันทุกระบบนะผู้ว่านายอำเภอนายกเทศบาลอะไรก็เลือกตั้งหมดครับทุกระบบเป็นประชาธิปไตยแล้วมันมีการถ่วงดุลอำนาจกันนะครับหน้าที่ของประชาชนอย่างพวกเรามันก็จะน้อยลงหน้าที่ที่ไปตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยมีแน่นอนครับเราต้องสนใจเวลารัฐบาลที่มันเข้าไปแล้วมันเอาเปรียบประชาชนมันออกกฎหมายอะไรมาที่มันน่าขยะแขยงไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กับพรรคพวกของพวกมันต้องออกมาครับอย่าไปยอม
นั่นคือหน้าที่ของประชาชนออกกฎหมายอะไรมันขัดแย้งกับหูตาพวกเราพวกเราคิดว่ามันไม่เป็นธรรมต้องออกมาครับเรียกร้องนั่นคือหน้าที่ของประชาชนนะเราจะไม่มีทางปล่อยให้นักการเมืองเนี่ยมันเอาเปรียบประชาชนได้นะแถมมันจะมีฝ่ายค้านที่ทำงานเข้มแข็งเพื่อประชาชนอีกรัฐบาลทำงานไม่ดีอีก4ปีหน้าไม่มีใครเลือกครับนะอีก4ปีหน้าเขาจะเปลี่ยนไปเลือกพรรคอื่นนะฝ่ายค้านทำงานถ้าคุณทำงานในอนาคตเขาก็เลือกคุณอีกระบอบมันถ่วงดุลอำนาจกันครับนะไม่ว่าจะเป็นสาพันธรัฐหรือจะเป็นสาธารณรัฐก็สามารถกระจายอำนาจได้อันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนครับนะหรือเป็นราชอาณาจักรเหมือนญี่ปุ่นอังกฤษก็กระจายอำนาจได้ครับอำนาจเป็นของประชาชนนะเราใช้ผ่านการเลือกตั้งแล้วเราเลือกตัวแทนพวกเราเข้าไปบริหารประเทศนะใครคิดว่านักการเมืองมันทำประโยชน์น้อยมันโกงกินเนี่ยก็เสียสละหน่อยไปเป็นผู้แทนไปเป็นคนทำงานให้ประชาชนเองแค่นั้นนะครับนี่แหละครับวันนี้ก็อยากมาคุยเรื่องเราต้องสร้างจิตสำนึกปลูกฝังจิตสำนึกให้รักประชาธิปไตยให้คนไทยเนี่ยเรารักประชาธิปไตยรักความถูกต้องรักความเท่าเทียมกันเสมอภาคบริพระดอนภาพอะไรนะแล้วก็ต้องรังเกียจเผด็จการรังเกียจคนที่สนับสนุนเผด็จการต่อต้านเผด็จการต่อต้านความไม่เป็นธรรมความไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราต้องปลูกฝังในสังคมไทยวันนี้สร้างสังคมไทยที่มันเข้มแข็งสร้างสังคมที่มันไม่เอาเผด็จการรังเกียจเผด็จการขึ้นมาต่อต้านเผด็จการสินค้าหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องเผด็จการหรือใครก็ตามที่ต่อต้านสนับสนุนเผด็จการเราต้องไม่เอาไม่สนับสนุนรังเกียจแล้วผมคิดว่าทำแบบนี้ต่อไปพี่ว่าอีกไม่นานหรอกครับเราเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้แน่นอนนะครับประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่จะเปลี่ยนด้วยลุงสนามหลวงจะเปลี่ยนด้วยสุกิจจะเปลี่ยนด้วยข้าวซอยจะมาเปลี่ยนด้วยพี่อเนกหรือเปลี่ยนด้วยดร.เพียงดินจะเปลี่ยนด้วยใครหลายๆคนจะเปลี่ยนด้วยทักษิณไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้ครับถ้าคนไทยเรายังไม่เปลี่ยนจิตสำนึกจากรักเจ้าเป็นรักตัวเองในรักประเทศชาตินะครับเราเลิกรักแต่ครับเจ้าครับรักไปก็มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับพวกเรารักเจ้าแต่เจ้ามันทำลายประชาชนเจ้าเห็นแก่ตัวมันเป็นรักมันทำไมครับเรารักตัวเองเรารักพวกพ้องเรารักฝ่ายประชาธิปไตยเราปกป้องผลประโยชน์ของพวกเราเราปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมปกป้องคนที่มาทำหน้าที่แทนพวกเราปกป้องนักการเมืองที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนนี่คือหน้าที่ของประชาชนครับนะอย่าไปฟังคำพวกมันเพราะมันบอกว่าเป็นขี้ข้าทักษิณขี้ข้าอะไรเราไม่ใช่ขี้ข้าทักษิณครับเรารู้ตัวเองเรานะทักษิณเป็นตัวแทนของประชาชนมาทำหน้าที่แทนประชาชนนะเป็นขี้ข้าประชาชนครับทักษิณเราไม่ใช่ขี้ข้าทักษิณทักษิณมาทำงานให้เรานะเราเป็นเจ้านายประชาชนเนี่ยเป็นเจ้านายนักการเมืองเป็นเจ้านายข้าราชการนะครับข้าราชการเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้านายของประชาชนเพราะพวกเราจ่ายเงินภาษีให้พวกมันแดกนะสิทธิและความเข้าใจเนี่ยนะเราต้องทำความเข้าใจให้สังคมเราเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ข้าราชการมันคือขี้ข้าของประชาชนไม่ใช่ขี้ข้าของเจ้ามันแดกเงินภาษีของพวกเราไม่แดกเงินภาษีของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นมันต้องทำงานเพื่อประชาชนใครก็ตามที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองรังเกียจมันบอยคอตมันเหยียดหยามมันนะอย่าไปคบค้าสมาคมกับมันสร้างวัฒนธรรมรักประชาธิปไตยแล้วก็รังเกียจเผด็จการรังเกียจพวกสนับสนุนเผด็จการครับวันนี้ก็ครับเดี๋ยวต้องขอตัวแล้วไปทำงานก่อนนะก็เวลาก็กำลังดีเลยนะ49นาทีโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับหน้ารายการหน้านะครับปิดสักใหม่สักเพลงหนึ่งดีไหม